ชนะดวงด้วยความดีเรื่องดวงเป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจมากแม้แต่ก่อนสมัยพุทธกาลคนก็สนใจเรื่องดวงดาวคนมักจะคิดว่าต้องบูชาดินบูชาน้ำบูชาลมบูชาไฟเพื่อจะให้เกิดความเป็นสิริมงคลเรียกว่าบูชายัญคนถูกทักเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นบอกว่าต้องไปแก้บนต้องไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้และแก้ไขให้ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอุบายเท่านั้นเองถ้าเราไม่เชื่อเราจะเป็นอย่างนั้นไหมเราไม่เชื่อดวงก็ดีแล้วแต่เราก็ต้องทำดีด้วยถ้าเราเชื่อดวงเราก็ต้องแก้ไขตามที่ควรจะเป็นคือเป็นเหตุเป็นผลเพราะบางทีคนที่ดูดวงด้วยอำนาจของสิ่งดลบันดาลจากภายนอกบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้มีบัตรสนเทเยอะแยะมากมายบอกว่าขอให้ส่งต่อถ้าไม่ส่งต่อจะเกิดผลเสียหายต่อชีวิตเคยมีเด็กคนหนึ่งเขาเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่รักมากและสอนเป็นเหตุเป็นผลดีมากวันหนึ่งไปดูหมอหมอบอกว่าต้องไปทำความสะอาดที่วัดไปขัดห้องน้ำที่วัดเด็กก็ไปทำจนเรียบร้อยสะอาดแล้วก็นั่งอธิษฐานว่าขอให้เคราะห์ของข้าพเจ้าหมดไปข้าพเจ้าได้ทำสิ่งที่ดีแล้วพอได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าที่เด็กคนนั้นได้ทำไปอาจเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ความจริงแล้วเราสามารถที่จะแก้ดวงของเราได้ด้วยการทำดีพูดดีคิดดีทุกวันเพราะถ้าเราทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วแล้วไปล้างบาปไปแก้ตามที่เขาบอกมันก็ไม่เกิดผลอะไรเลยต่อชีวิตเราเรื่องของดวงเป็นเรื่องของจิตใจของเราเองที่จะต้องติดเบรกติดสติเอาไว้ให้เป็นออโต้สติให้คิดด้วยสติปัญญาอย่างรอบคอบเราก็จะไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของคนดูดวงสมมติว่าคนดูดวงเขาปรารถนาไม่ดีต่อเราเขาดูดวงไปอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจของเราก็อ่อนไหวตามไปด้วยก็จะทำให้เราเสียอกเสียใจเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนดูดวงกับดวงดาวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการกระทำของเรานั่นแหละเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราดวงดาวจะทำอะไรได้ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่ว